พี่น้องทั้งหลายพากันทำความเข้าใจอันนี้จะไปก่อกรรมก่อเวรเลือดแค้นให้เขาผู้ที่ทำการผิดการขวางการเยินทำก็ยังทำของพวกชาวพุทธเราเมื่อนี้รู้สึกว่าหาแย่งคนทางวิสุทธิก็ก่อกวนแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งทางไหนก็ก่อกวนก่อกวนอันนี้ที่เรียกว่าภาคสืบของธรรมก็ใช่มีมาวันนี้สองวันเคยมีมาย่ำเลยนะจ๊ะต้องเข้าใจเอาไว้นี่เรียกว่าอุปสรรคเรียกว่ามารของธรรมมีมาดั้งเดิมไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดความชั่วคนชั่วมีมาประจําเป็นคู่เคียงกันมาผู้ที่ต้องการความดีความดีอย่าไปก่อกรรมก่อเวรต่อเขาให้เราตั้งหน้าตั้งตาทำความดีสำหรับเรานี่คือผู้บำเพ็ญความดีคนดีบำเพ็ญตนเพื่อความเป็นคนดีคนชั่วคิดชั่วมันก็แสดงอาการแห่งความชั่วของมันออกมาตามความชอบใจของเขาว่าดีดีทางกิเลสเป็นอย่างนั้นดีทางธรรมเป็นอย่างนี้ให้แยกเอาไม่ใช่มีมาปัจจุบันนี้เช่นอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้กำลังมีที่แผ่ตัวเห็นที่ก่อกวนยุ่ยแย่และทำลายด้วยวิธีการต่างๆสำหรับการดำเนินธรรมเพื่อความเป็นคนดีของธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นมาสำหรับหลวงตานี่เรียกว่าพูดเปิดอกได้เลยไม่มีอะไรกับใครในโลกอันนี้เสมอกันหมดเลยเราไม่มีแต่การมีตำหนิติเตียนการชมก็เพื่อให้เป็นความดีนั่นแหละไม่ใช่ชมเพื่อทำละเมื่อไม่ใช่ชมเพื่อส่งเสริมคนดีและตีคนชั่วให้แหลกเหลวกันหมดเราไม่มีในใจอย่างนั้นไม่มีเตือนให้เป็นคนดีเท่านั้นมีเรียกว่าธรรมธรรมจึงเป็นความสม่ำเสมอไม่โยกโยกคอนคอนเอาว่าอย่างไรวอกแวกไปตามเขาก็แสดงว่าเราก็จะวิ่งตามความชั่วไปแล้วนั่นความดีไม่เป็นตัวของตัวความดีเป็นตัวของตัวเรื่องความดีให้ทำไปผู้ที่คอยดูแลความรับผิดชอบในส่วนรวมยังมีอยู่ในโลกนี้ยังมีคนดีไม่ใช่จะมีแต่คนชั่วดีฝ่ายเดียวที่จะมาเรื่องอำนาจดีดีสีไฟคนทั้งแผ่นดินใจเราอย่างนี้เป็นไปไม่ได้คนดีย่อมมีคนดีก็มีหูมีตามีใจแม้ไม่แสดงออกก็รู้ก็เห็นเต็มหัวใจเมื่อถึงการที่แสดงออกตามเหตุตามผลของคนดีที่จะรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านเหล่านั้นก็แสดงตัวออกมาเองเมื่อมีแรงเกินเหตุเกินผลถึงขั้นที่จะทำลายส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่จะตอบรับกันนั้นมันรับกันเองนี่เรื่องส่วนใหญ่ที่ปกครองชาติบ้านเมืองมาเป็นมาอย่างนี้แต่การไหนไหนไอ้เรื่องส่วนย่อยเที่ยวทะเลาะเบาแว้งเที่ยวเห่านั่นเที่ยวกัดนี่มันมีอยู่ทั่วไปให้พากันเข้าใจเอาไว้ไม่ใช่ว่าคนนี้จะไม่มีอะไรเลยติดเนื้อติดตัวมีเหมือนกัน แต่คำว่าดีกับชั่วดีนี่มีเหตุมีผลที่แสดงออกชั่วอย่างน้อยมากไม่มีเหตุมีผลและไม่มีเหตุมีผลไปตามอารมณ์ของตัวทำตามอารมณ์ของตัวนี่เรียกว่าคนชั่วความชั่วเป็นอย่างนั้นเราอย่าคิดแต่เรื่องของคนอื่นคิดเรื่องคนอื่นของคนอื่นแล้วก็มาคิดเรื่องของเราเทียบกันไปนี่เรียกว่าธรรมโกวนายิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเพื่อทำสอนตัวเองแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีนี่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตำหนิท่าเดียวในเรื่องของคนอื่นตัวเองเหมือนว่าเลิศเลยยิ่งกว่าโลกมันไม่เลิศแหละมันมีชั่วเหมือนกันนี่ให้ย้อนเข้ามาเขาทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้
การทำไม่ดีของเรามีไหมนะเราก็มีอยู่ในตัวเช่นเดียวกันกับโลกของนั้นเองไม่ได้ติดเชื้อจากกันไปให้พากันพิจารณาให้รอบคอบผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้รอบคอบย่อมละเอียดละออสม่ำเสมอเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมผิดกันกับผู้ไม่มีธรรมในใจอันนั้นไม่มีสามมีสาไม่มีเหตุมีผลมีทำอะไรก็ทำไปผู้ดีเพื่อเป็นหลักของเจนแต่ต้นและส่วนรวมยังมีอยู่ให้ปฏิบัติตามหลักแห่งความเป็นคนดีเรื่อยๆไปท่านที่จะสร้างความดีอย่างภายนอกที่ว่าเกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงยุ่ยแย่ก่อควรทำลายอยู่ลานี้นี่เป็นส่วนภายนอกที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผยแต่ส่วนตัวของเราเองที่เกิดข้าศึกกับเราระหว่างกิเลสกับเขาเราในใจของเราคนเดียวนี่มันมีอยู่กับทุกคนนั่นแหละเว้นแต่พระอรหันต์ท่านอันนี้เว้นได้เด็ดขาดเลยจะทำอะไรให้เป็นอย่างไรก็ไม่เป็นเรียกว่าเด็ดขาดปล่อยวางหมดในแดนสมมุติไม่มีอะไรติดใจของท่านมีตั้งแต่วิมุตติหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวท่านยังไม่มีอะไรที่ไปจับผิดจับถูกเอาโทษเอากรรมกับผู้ใดสำหรับคน ที่มีกิเลสย่อมมีดีมีชั่วทั้งเขาทั้งเราที่แยกแยะหลายประเภทอย่าไปคิดแย่เดียวมุมเดียวแต่คิดแต่ว่าเขาทำไม่ดีต่อเราเขากันเขาแกล้งเราเขายุ่ยแย่เขาก่อกวนเราเขาทำลายเราอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าเขาทั้งโลกเลวไปหมดผู้ที่ทำอย่างนั้นตัวเลวอย่างใดบ้างไม่ดูตัวให้เทียบกันอย่างนี้ดีก็เห็นกันทุกคนแล้วเวลานี้ก็ดีเวลาไหนก็ดีให้พัดยามพัดเรือคนดีย่อมมีฝั่งมีฝาไม่แสดงปากตอบมีหลักมีเจนในตัวของเราเองก็ดีพอจะเริ่มสร้างความดีขึ้นมาอุปสรรคมาแล้วนั่นแหละคือความชั่วมันเกิดขึ้นที่ใจของเราให้ดูตัวนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูผู้หนึ่งผู้ใดให้ดูจิตของเราที่จะไปสร้างความดีความงามมันจะมีความชั่วอยู่ภายในตัวของมันเองซึ่งมีอำนาจมากมาดั้งเดิมและค่อยจีบไปขวางคอยจะซึกประสาทให้ขาดงานหรือหยุดงานที่จะทำเพื่อความดีนั้นจนได้ไม่มากก็น้อยมันมีอยู่ในตัวถ้าตัวไหนมันรุนแรงกิเลสตัวนี้รุนแรงมันผาดโผนโจรทะยานเครียดแค้นจนกระทั่งถึงเขาชวนไปวัดไปวามันก็เครียดให้เขาเพราะไม่อยากไปวัดไปว่าไม่อยากทำบุญให้ทานอยากอยู่ตามอิสระของคนมีกิเลสซึ่งหาคุณค่าไม่ได้นั่นแหละอย่างนี้ก็มีอยู่ทั่วๆไปนี่แหละเวลามันหยาบจิตใจที่หยาบนั้นถือความหยาบเป็นของดีไปเสียถือความดีเป็นของเลวของชั่วไปเสียในบุคคลคนเดียวนั้นเราจะยกตัวอย่างให้ฟังลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งไม่ระบุสถานที่อยู่ที่ไรและชื่อนามไม่ระบุแต่เขามาเล่าให้ฟังต่อปากต่อคำ ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้ทุกคำที่เขาพูดออกมาด้วยความจริงใจเวลาเขามาปฏิบัติธรรมะแล้วจิตใจเปลี่ยนแปลงออกมาโดยลำดับเริ่มเห็นความชั่วของตัวตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นน้อยมาเห็นความชั่วที่คอยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเรื่อยมาแล้วก็ถือว่าเป็นความดีถือว่าตัวมีอำนาจบาดหลวงภายในใจยิ่งอยู่ในตัวเองนี่เขาเล่าให้ฟังนะผู้นั่นแหละผู้มันเป็นและกลับตัวได้ละมาเล่าให้ฟังนี่ไปที่ไหนจะไม่ยอมเสียเปรียบใครเลยจะให้ชนะโดยท่าเดียวเท่านั้นผิดถูกไม่มีความหมายมีความหมายอยู่แต่ว่าเราต้องชนะโดยถ่ายเดียวนี่ไปถึงวันละที่เขามาชวนไปวัดนี่นะสัมพันธ์มากนะเขาเดินผ่านมาบ้าน
เราธรรมดาเขาจะไปวัดไปว่าทำบุญให้ทานเขาหลั่งไหลกันมาแล้วก็ชวนไปวัดไปวัดด้วยกันเถอะอันนี้ก็บอกว่าไม่ไปคำเดียวแต่เครียดแค้นขึ้นมาแล้วนั่นจึงตัดบทด้วยความเครียดแค้นว่าแสดงที่ยานั้นให้คนอื่นก็เห็นชัดเจนนั่นเองบอกว่าไม่ไปพอเขาผ่านเขาก็ชวนเท่านั้นแหละเขาไม่ได้มาบีบบังคับอะไรเขาผ่านไปแล้วยังเครียดแค้นในเขาทั้งวันว่างั้นนะมันอยากไปวัดไปว่ามันทำไมไม่ไปมันมาชวนเราหาอะไรว่างั้นนี่ถ้าว่าเป็นคนมาทำให้เสียใจในทางอื่นไม่ใช่ชวนไปวัดนี่แล้วจะตามฆ่าจนได้ทีเดียวนี่เขาพูดให้ฟังชัดเจนในตัวเขาเองเครียดแค้นในเขาถึงขนาดนั้น เขาชวนไปวัดท่านนี้ขั้นต่อมาก็มีครูมีการไปที่นั่นละเขาก็ค่อยได้ยินได้ฟังตอนปั่นมั่นแต่นะที่ได้สติสตางค์มากตอนมั่นแต่เวลาหนุ่มน้อยจนกระทั่งถึงมีครอบครัวเย่าเรือนยังแข็งกร้าวอยู่เลยในเรื่องความชั่วช้าละโมกไม่อ่อนต่อใครเลยท่านต่อไปก็มีครูอาจารย์ท่านไปพักที่นั่นเขามาเล่าเรื่องอัดเรื่องทำที่ท่านเทศนาว่าการให้ฟังคนนั่นเล่าคนนี้เล่าเสียงไหนเป็นเสียงอัดเสียงทำเป็นเสียงชวนให้ดูดื่มภายในจิตใจเรื่อยมาเอ๊ะนี่เราหลงตัวเองมานานขนาดไหนแล้วนะนี่เขามาเล่าให้ฟังมันน่าฟังทุกคำทุกคำล้วนแล้วแต่เขาไปวัดไปว่า ไปฟังเสียงการอบรมกับครูอาจารย์ทั้งนั้นมาเขาพูดรู้สึกว่ามีเหตุผลที่ได้เริ่มหันมาหาเหตุผลแล้วนะ พูดอะไรขึ้นมาน่าฟังนำมาคิดมาอ่านตัวเองท่านจากนั้นแล้วเจ้าของก็ด้อมไปกับเขาคือไม่ได้ไปแบบออกหน้าออกตาแบบนักเลงโตด้อมไปกับพวกใจบุญทั้งหลายไปแอบฟังท่านเทศนาว่าการยังไงบ้างไปแอบฟังคราวนั้นบ้างคราวนี้บ้างท่านเทศอะไรมันมาโดนตั้งแต่หัวตับเจ้าของนี่แหละว่างั้นนะแกพูดอย่างถึงใจนะท่านเทศนาว่าการตรงไหนที่เป็นเรื่องตำหนินั้นมันถูกเราทั้งหมดเลยอ่อนไม่ว่าจะประเภทธรรมดาเบาๆหรือขนาดกลางขนาดรุนแรงที่นั่นเทศไปเรื่องความชั่วคนชั่วมาโดนเราคนเดียวหมดแต่ว่างั้นนะที่ประเภทถึงเรื่องความดีงามทั้งหลายแล้วก็ทำให้เพลินไปกับผู้ทำความดีงามตลอดเขามาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังหลายครั้งหลายหนเพราะครูอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนทางด้านภาวนาตอนนี้ตอนสะดุดใจเขาเรื่อยๆบางรายมาเล่าเรื่องภาวนาจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้แล้วมีความสงบเย็นอย่างนั้นบางรายมาพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของจิตในเวลาจิตสงบตัวลงจากการภาวนาอย่างนี้จะทำให้ดีมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละเป็นเหตุที่จะดึงแกเข้ามาในวัดไตรวาและกลับเนื้อกลับตัวได้เหตุก็เป็นแบบมาเนี่ยที่แรกด้อมไปตามเผาขั้นต่อมานี่ก็กล้าแข็งขึ้นมาด้วยเพื่อความดูดดื่มในอัตในธรรมทั้งหลายไปที่ยินเลยครับเข้าถึงครูถึงอาจารย์พอเข้าถึงท่านถามปัญหาข้อนั้นข้อนี้ท่านตอบปัญหามาแต่ละข้อเป็นข้อคิดอันสำคัญนะเป็นคติเครื่องเตือนใจได้ดีในจิตนี้ที่คลายออกจากความชั่วอย่างรวดเร็วเพราะว่าจะว่างั้นนะนั้นเลยก็ย้อนกลับมาเห็นโทษของตัวหนักเข้าทุกวันที่ความประพฤติมันเลอะแหลกแหวกแนวเป็นมาแล้วนั้นไม่มีชิ้นดีเลยแล้วยังแบกยังหามมา สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยพอท่านแสดงธรรมที่เป็นธรรมชาติที่สะอาดสะอ้านเป็นมงคลแก่จิตใจเข้าสู่ใจเมื่อเรียกว่าชะล้างสิ่งนั้นลงไปแล้วแกก็ได้ยินการภาวนาแกก็ไปฝึกหัดภาวนานี่พอฝึกหัดภาวนาจิตใจก็พลิกจากอื่นเข้ามา
ทางด้านภาวนาเวลาภาวนาเป็นได้จริงๆจึงจะยินแต่เขาเล่าให้ฟังตามเรื่องของเขาที่ไปภาวนาตามกำลังของตนใครเล่าขึ้นเล่าขึ้นก็ตามนิสัยของเขาเวลาเรานำนั้นมาทำมันก็ปรากฏขึ้นที่ใจของเราของเราเองแสดงขึ้นค่อยสงบลงสงบลงจิตค่อยตามค่อยตามเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยปรากฏตั้งแต่วันเกิดมาแกพูดอย่างนั้นแล้วเวลาภาวนาไปภาวนาไปจิตนี่ค่อยภาวนาคำภาวนานี่ค่อยซึมซาบซึมซาบเข้าในใจใจค่อยอบอุ่นขึ้นมาอบอุ่นขึ้นมาเรื่องชิดชั่วชาติละโมบทั้งหลายถูกลบล้างกันไปด้วยการภาวนาเป็นความสงบใจความสงบใจนี่แหละเป็นน้ำดับไฟที่เคยเป็นมาแต่ก่อนอย่างนี้ก็จนกระทั่งจิตมีความสงบแน่วลงไปเกิดความมหัศจรรย์ในใจตัวเองอ๋ออย่างนี้เองที่ครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนที่เขาไปวัดไปวาเขาไปกันอย่างนี้เองนั่นที่แกรู้แล้วนะโอ้ที่เราโกรธเขาเชี่ยวช้าเลยเขาแหมผิดทั้งเถผิดทั้งเถเขาชวนไปวัดเขาเป็นใจคนใจกว้างใจขวางชวนไปทำบุญให้ทานไปสวรรค์นิพพานด้วยกันแล้วกลับไปเชี่ยวช้าให้เขาอันนี้เลวมากคือเราย้อนกลับมาเห็นตัวเองจะย้อนไปหาตัวเองมีแต่ความเลวมากเลวมากยิ่งเห็นโทษหนักเข้าหนักเข้ามาปฏิบัติธรรมจิตภาวนาดีขึ้นเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ยิ่งเห็นโทษแห่งความชั่วช้าละโมบของตนหนักเข้าหนักเข้าที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นจิตของแกละเอียดสุดนะไม่ใช่เล่นๆ นะโยมคนนี้แต่เราไม่ระบุแล้วนะทีนี้เวลาได้เข้าถึงนี่แล้วพลิกไปหมดเลยเป็นคนละคนตำหนิเจ้าของนี่เหมือนตำหนิหมาตัวหนึ่งอะดูแกพูดด้วยความเครียดแค้นของแกเครียดแค้นให้ตัวเองด้วยอำนาจแห่งคุณค่าของธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วตามโลกร้างในสิ่งทั้งหลายเกิดความเครียดแค้นให้เจ้าของว่ากูนี่เลวเหลือประมาณเกิดมาในแดนมนุษย์นี่ไม่มีใครเลวยิ่งกว่ากูขึ้นเลยนะมันพอจิตใจมีความสว่างสวยขึ้นมายิ่งเห็นโทษของตนแทนที่จะเห็นเพราะเห็นโทษของใครกลับไม่เห็นโทษของตัวเองที่สั่งสมมาตั้งแต่วันรู้จักเลี้ยงสาภาวะนี่ตั้งแต่ความชั่วช้าลามกเดี๋ยวว่าหนักเข้าหนักเข้าก็ถึงขนาดที่ว่าใครมาแตะไม่ได้ฆ่าเลยพูดนะแล้วพลิกกันไปหมดพอจากนั้นแกภาวนาก็ดีขึ้นดีขึ้นจิตใจสว่างยังสามารถมองเห็นคนอื่นได้แล้วที่นี่มีแต่ตัวที่เด่นมากนะแกว่าพอจิตใจสว่างลงลงไปผ่องใสลงไปลงไปนอกจากเห็นจิตตัวเองที่มีความสง่าผ่องใสแล้วส่งกระแสจิตไปดูจิตของคนอื่นนี่อันหนึ่งที่น่าสลดสังเวชแกว่านะ โอ้ที่เราไปตำหนิติเตียนเขานั่นหรือคอยยกโทษยกตอนเขานั่นคือจิตเราอยู่ในประเภทนี้ประเภทนี้คือมองดูจิตใจเพื่อนฝูงด้วยกันบางรายมีความแผ่วพาวมีสาระเรียกว่ามีแร่ธาตุอันสำคัญนะคันฝังอยู่ในใจคือมีธรรมในใจบางรายก็ดำปีบางผีบางรายก็แดงโลกเป็นไฟเผาตัวเองนั่นแหละเมาดูจิตใจของแต่ละดวงละดวงไม่ได้เหมือนกันโอ้เป็นอย่างนี้เองคนเราถึงทำชั่วทำดีได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นเครื่องหนุนให้ทำเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะมาจนกระทั่งถึงมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเรานี่แหละนี่แกจึงเคารพมากเลยนะที่ไม่ใช่ธรรมดานะพอทราบว่าเราไปทีไรนี้บอกลูกทุกคนเลยแก่ๆแล้วแหละลูกนั้นมีครอบครัวเย้าเรือนไปหมดพระสั่งทีเดียวเว้ยถ้านี่กูจะไปเยี่ยมกูจะไปกับพักอยู่ภาวนากับอาจารย์ถ้าอาจารย์ยังไม่กลับสู้อย่าว่าเป็นห่วงกูนะกูอยากอยู่เมื่อไรกูก็อยู่ต่อไปของกูนี่แหละแต่ถ้าเราสมมุติเราไปพักอยู่นานเท่าไหร่แกไม่ยอมกลับจิตใจแกสง่างามมากนะนี่แหละแกกลับตัวของแก
ที่ว่าเลวร้ายที่สุดแกก็บอกไม่มีใครเกินแกแต่ว่าบทเวลาได้ทำเข้ามาทำสองรูตัวเองนั้นมันมีแต่สิ่งเลวร้ายเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มเนื้อเต็มตัวเพราะความดีคือธรรมที่ได้ภาวนารู้เห็นความดีแล้วเห็นความชั่วของตัวเองในเวลานั้นนี่เรื่องของจิตใจเป็นอย่างนี้เรื่องจิตนี่แกรู้จิตคนอื่นแกก็รู้แต่แกเป็นคนสุขุมมากเรียกว่าเป็นนักเลงโตได้เรายอมรับดูกิริยาท่าทางของแกที่แสดงออกจริงจังทั้งนั้นที่แกว่าโกรธแค้นเขาเรายอมรับเพราะนิสัยเป็นคนจริงจังมากถ้าควรฆ่าและฆ่าจริงๆจะไม่รอยิ่งหนูเมื่อหนูมาทำดีแล้วดีได้จริงๆนี่แหละมาลูกพูดต่อหน้าต่อตาได้ฐานะเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์กันแล้วจะไม่ดูกันจะไปดูที่ไหนต้องดูกันนั่นแหละดูที่ยาท่าทางอากับความเคลื่อนไหวไปมาตลอดคำพูดคำจาทุกสิ่งทุกอย่างดูหมดมีเวลาแกเล่าออกมานี่มีตั้งแต่นิสัยที่เด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวเท่านั้นถ้าว่าไม่หมุนเข้ามาดังธรรมนี่จะอาจเด็ดยิ่งไปกว่านี้จมนรกอเวจีนะยานี่ธรรมะพลิกเอาอุ้มแกกลับคืนมาได้ยิ่งหันเข้ามาอาจทำใจสง่างามมากใจของแกนะพูดให้กงกงอย่างนี้เลยนะ อย่างถ้าไปเนี่ยไปนั่งอยู่นั่นบางองค์ก็ดื้อปากเปาะพอแกเล่าเรื่องจิตของผู้ใดเศร้าสมองผ่องใสแล้วก็มันก็ชวนให้ถามเหมือนกันแล้วก็ย้อนมาเนี่ยดูจิตอัตมาหน่อยนะจิตอัตมาเป็นยังไงเนี่ยแกพูดอย่างคงไปคงมาเลยจิตท่านยังไม่หลุดพ้นความผ่องใสแต่ยังไม่หลุดพ้นไม่เหมือนอาจารย์องค์นี้นี่บอกคงแต่งเลยนั่นเอาต่อหน้าต่อตาเลยองค์ไหนที่จะยอมรับแล้วแกรับจริงๆเลยองค์ไหนที่ยังตกข้างอยู่เลยแกบอกคงๆนั่นแหละเรียกที่นี่ก็เชื่อแกจิตเราเป็นอย่างที่แกว่าจริงๆก็ชี้เข้ามาหาตัวจริงมันจะผิดไปไหนนั่นนี่แหละการฝึกฝนอบรมตนเอง